คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับคุณอุ้มลูกชิ้นครับคุณอุ้มมาเล่าเรื่องกับเราล่าสุดก็คือคืนหลอนหลังคลอดเมื่อเดือนเมษายนนู้นที่ผ่านมาฮะครั้งนี้คุณอุ้มมาพร้อมกับเรื่องที่คุณอุ้มได้พบเจอมาตอนไปขายของตามตลาดนัดแล้วก็ได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาหาเปร่หลอนมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่4กับสายของคุณอุ้มกันเลยครับสวัสดีครับคุณอุ้มลูกชิ้นสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้โหเรียกชื่อฉายาอันหลังนี่หิวเลยนะโอ้อยากโดนลูกชิ้นทอดมากเลยตอนนี้นะเมื่อวานนี้คุณเป้เคยแวะมาอุดหนุนค่ะเอาจริงป่ะจริงค่ะโอ้ยจัดลูกชิ้นไปเลยแบบหล่อมากเลยค่ะพี่แจ็คเขาหล่อเสียงหล่อแต่หล่อรองน้อยกว่าพี่แจ็คนิดนึงทุกต้องอย่างนั้นนางเป้เขาน่ารักนางเป้น่ารักนะฮะใช่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะคุณลุงเป็นไงบ้างสบายดีนะตอนนี้สุขภาพก็ลุ่มดอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอนัดตรวจทีทีสแกนเป็นอะไรก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่ก็เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลไป 2-3 คืนก็พอปัสสาวะอักเสบติดเชื้อก็คือปัสสาวะเป็นเลือดก็เลยนอนโรงพยาบาลแล้วตอนนี้คุณหมอก็ตรวจกลัวจะมีอาการผิดปกติในช่องท้องโอ้โอเคก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองเยอะๆนะคุณอุ้มนะค่ะเออนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนที่จะมาถึงร้านของคุณอุ้มมาว่ากันถึงเรื่องนี้ก่อนครับเหตุการณ์ที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก12ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะหาเปร่หลอนเป็นยังไงเรื่องนี้ค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีพี่แจ็คนะคะแล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนแล้วก็ชาวThe Ghoster นะคะครับนานๆได้มาเล่าตื่นเต้นค่ะพี่แจ็คถ้าวันนี้เล่าแบบสะดุดไปพี่แจ็คก็ช่วยหน่อยนะได้ช่วยกันหน่อยได้ค่ะครับค่ะอันนี้หนูเล่าเลยนะคะพี่แจ็คได้เลยครับค่ะอันนี้ค่ะเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะคะก็คือว่าแต่ก่อนที่ว่าหนูเคยมาเล่าเรื่องแม่ชีใหม่เนาะที่ว่าแม่เป็นมีสภาวะเป็นอัมพาตมาพาดนะคะแล้วตอนนั้นก็ทางบ้านก็เลยพ่อเลยต้องหยุดทำขนมชั่วคราวแล้วหนูเองก็ต้องมาช่วยดูแลแม่แล้วก็มาช่วยพ่อคือทำงานแล้วตอนนี้ก็พอดีมีบ้านที่เราไปอยู่ตรงกันข้ามกันอันนี้คือไม่ได้อยู่บ้านเรามาอยู่ในเขตลาดหลีนะคะเขาก็มีอาชีพคือขายของเล่ตามตลาดนัดแต่ไปขายแถบภาคอีสานค่ะพออยู่แถบขายแถบภาคอีสานก็จะเป็นจำพวกหอยดองแม่กองไชโป้หวานราชบุรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีพ่อก็จะทำขนมเปี๊ยะไปแซมเพื่อที่จะให้หนูเอาไปขายเพื่อจะมีรายได้เสริมขึ้นมาอีกแล้วหนูก็ไม่เคยไปขายเพราะว่าต้องไปนอนตามตลาดเขาจะเอาเราไปลงตามจุดนะคะตลาดนี้อำเภอนี้ตำบลนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ตื่นตอนตีช่วงตีสามหาที่ลงของหาบขายของอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นครั้งแรกที่หนูหาบของแล้วไปลงในนัดอย่างนี้นะคะตอนเช้าหนูก็กังวลอยู่ว่าหนูจะทำได้ไหมเพราะหนูไม่เคยหาบตอนนี้ก็ลองดูนะคะเพราะว่าไปทีนึงก็อาทิตย์นึงหรือ5วันหรือ7วันแล้วแต่ว่าของนั้นน่ะจะขายดีแล้วของเขาในรถน่ะจะหมดจะไปกันทีก็ประมาณ6-7 คนนะคะบางทีก็5คน6คน7คนบางทีก็10คนแล้วแต่ว่าใครว่างไปตอนไหนแต่นี่หนูเป็นคนใหม่ใช่ไหมคะก็ลองไปดูแล้วไปตลาดแรกก็คือหนูไม่บอกจังหวัดดีกว่านะคะแจ็คหนูจะบอกเป็นตลาดนะคะก็คือไปทางภาคอีสานเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นลงตลาดเนี่ยตลาดแรกก็ค่ะออกจากบ้านอ่ะก็ช่วงประมาณเย็นๆหน่อยทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปถึงจังหวัดเนี้ยประมาณสัก2-3ทุ่มแล้วหนูไปลงเป็นคนแรกแล้วหนูก็มีความรู้สึกว่าพอลงไปปุ๊บคนในรถเขาก็พูดขึ้นคำว่าให้ลงตลาดนี้หรอ
จ้าของรถเขาเลยบอกว่าเออให้ลงตลาดนี้แหละเพราะว่าไม่รู้จะให้ไปลงตลาดไหนเพราะว่าตลาดอื่นก็เต็มแล้ววันนี้ก็คือวันนี้คนมาครบทุกคนก็จะลงตลาดแค่ตลาดมันเขาจะมีแบบคนนี้ลงตลาดนี้ตลาดนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วคนในรถเขาก็พูดกันว่าจะไหวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของรถเขาก็ไม่พูดเขาบอกไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องพูดอะไรหรอกเดี๋ยวน้องจะกลัวหนูก็เอ๊ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะพอไปถึงตลาดหนูจะอธิบายว่าบรรยากาศรอบข้างนะคะตลาดถ้าสมมุติว่าเรายืนตรงจุดกลางถนนเลยนะคะหันหน้าไปทางแยกทางตรงถนนด้านขวามือจะเป็นกำแพงวัดซุ้มวัดเลยนะคะแล้วก็ติดกับกำแพงวัดก็จะเป็นถนนคอนกรีตเข้าหมู่บ้านนะคะแล้วด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดเป็นตลาดสดเล็กๆที่มีระยะแบบไม่กว้างเท่าไหร่แล้วก็ไม่เล็กเท่าไหร่พอประมาณนะคะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นถนนเหมือนเป็นทางสามแพร่งเลยค่ะพี่แจ็คค่ะตอนนี้เขาก็บอกว่าอุ้มแกลงตลาดนี้นะเดี๋ยวน้าต้องไปส่งคนอีกที่ตลาดหนึ่งคืนนี้แกนอนนี่คนเดียวนะหนูก็ตกใจเพราะว่ามันมืดมากค่ะพี่แจ็คแต่ตอนนี้ยังมีแม่ค้าที่เขากำลังเก็บของอยู่หนูก็บอกให้หนูนอนคนเดียวจริงหรอนะบอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกทุกคนเขาก็ต้องนอนอย่างนี้แหละเพราะว่าขายของตามตลาดเราก็ต้องนอนคนเดียวเดี๋ยวแต่ไม่เป็นไรหรอกเขาก็เดินไปพอดีไปเจอป้าคนหนึ่งค่ะแกกำลังเก็บร้านอยู่เก็บผักอยู่แล้วข้างร้านแกน่ะมันก็จะเป็นแค่ไม้ไผ่นะคะสำหรับที่แกจะนั่งพักนอนเล่นอะไรเงี้ยแกก็ถามหนูมาขายอะไรลูกหนูเลยบอกว่าอ๋อมาขายหอยดองใช่โป๊หวานขนมเปี๊ยะค่ะอ๋อมารถลาดลีใช่ไหมหนูบอกอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยหายไปตั้งนานนะเนี่ยเพิ่งจะมาหรอบอกอุ้ยไม่เคยมานานแล้วเนี่ยจะเป็นปีแล้วเนี่ยหนูบอกอ๋อหนูเพิ่งมาครั้งแรกค่ะเพิ่งหัดขายเออไม่เป็นไรอย่างนั้นหนูนอนตรงนี้ก็ได้เตียงป้านี่ก็ได้นะลูกวันนี้พัดลมมีหนูเปิดนอนได้เลยหนูก็มองดูค่ะพี่แจ็คคือมันนอนที่โล่งๆอ่ะในตลาดก็จริงแต่ว่าเตียงของป้าแกมันติดกับถนนติดกับถนนแล้วก็ติดกับกำแพงวัด คือมองไปก็เห็นกำแพงวัดซุ้มวัดเลย แล้วมันก็มืดนะพี่แจ็คหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาจะเปิดไฟอยู่ประมาณสองดวงสามดวงตรงหน้าห้องน้ำหนึ่งดวงนะคะแล้วก็ตรงกลางหนึ่งดวงแล้วก็ตรงที่ป้าแกใช้แกเสียบไฟให้หนูอีกหนึ่งดวงหนูก็มีความรู้สึกว่าหลอนๆ นิดนึงแต่ก็อ่ะใจดีสู้เสือไม่เป็นไรเรามาขายของป้าก็บอกว่าอ้าวคืนนี้ก็นอนตรงนี้นะลูกมีอะไรก็เนี่ยด้านขวามือเนี่ยเดินไปหน่อยก็จะประมาณสัก10 เมตรก็จะมีบ้านคนอะไรประมาณเนี้ยนะว่ามีอะไรก็ไปหาเขานะลูกแต่ไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวช่วงตี 3 ตี 4พวกทำหมูก็จะมากันพวกแม่ค้าตี 3เขาก็มากันแล้ววันนี้บอกค่ะป้าขอบคุณนะคะแล้วเขาก็คุยกันจบป้าแกก็ไปแล้วในตลาดทั้งตลาดเหลือหนูคนเดียวค่ะพี่แจ็คหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีหมอนหนึ่งใบผ้าห่มหนึ่งผืนนะคะแล้วก็มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องกดโทรศัพท์เล่นไปสมัยก่อนก็กดโทรศัพท์เล่นเกมในมือถือไปก็มันยังไม่ง่วงแล้วก็เอาหาบมาวางไว้ข้างปลายเตียงประมาณสักเคิมๆนะคะเหมือนกับเล่นๆไปแล้วโทรศัพท์จะหล่นใส่หน้าแล้วค่ะพี่แจ็คเล่นเกมหนูก็หันพลิกไปทางด้านขวาไปทางกำแพงวัดแล้วหนูเห็นมีคนกลุ่มหนึ่งนะคะเดินออกมาจากซุ้มวัดเป็นกลุ่มจากประตูวัดเดินเป็นกลุ่มแต่ไม่เดินมาเป็นแบบเป็นกลุ่มนะคะจะเดินแบบเรียงแถวออกมาเลยค่ะแถวเรียงเดี่ยวอย่างเงี้ยเหรอเรียงเดี่ยวเลยค่ะมันนักเรียนเดินกลับบ้านค่ะแต่ทุกคนจะไม่พูดกันทุกคนจะใส่ชุดสีดำหมดแล้วเป็นจังหวะที่แบบโบ๊ะบะมากหมาไว้วัดหอนจนเกี่ยวกาวเลยค่ะแจ็คหนูก็เลยแบบตะแคงมองเหมือนกับสตันไปนะคะตกใจอุ้ยเขามีงานศพทำไมเรามาตอนหัวค่ำไม่ได้ยินเสียงเครื่องไฟใช่ไหมคะพี่แจ็คเอ๊ะก็เลยลุกขึ้นนั่งมองดูค่ะมองดูก็เห็นบางคนก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางคนก็เลี้ยวขวาไปทางถนนบางคนก็เดินตรงลงทุ่งไปเลยลงนาไปเลย
หนูก็งงเอ๊ะไม่มีใครคุยกันแม้แต่คนเดียวครับหนูก็ได้ความสงสัยครับพี่แจ็คหนูก็เลยลุกขึ้นดูแล้วก็เดินออกไปชิดกระถางแล้วก็ถามนะในวัดมีงานกันเหรอคะครับไม่มีใครตอบหนูสักคนเลยค่ะพี่แจ็คหนูก็งงเอ๊ะเขาไม่ได้ยินเราหรือไงเราก็พูดเสียงดังก็ถามใหม่อีกนะนะไปไหนกันน่ะในวัดมีงานเหรอจ๊ะครับเขาก็ไม่พูดค่ะแล้วทุกคนเหมือนมองไม่เห็นหนูเลยจนมาถึงคนสุดท้ายมีลุงแก่ๆคนหนึ่งหนูกำลังจะเดินกลับแล้วแหละก็ไม่ได้สนใจก็จะเดินกลับไปที่นั่งที่แคร่ของตัวเองทีนี้หนูก็เห็นเหมือนลุงแกเห็นเราแกหันมามองเราแต่ในความที่แกหันมามองหน้าแกนะคะจะตอกเหมือนแบบหนังหุ้มกระดูกค่ะพี่แจ๊คผมออกดอกสีขาวๆดอกเราผมเกรียนๆหน่อยอายุก็น่าจะประมาณ70กว่าหนูเดานะคะแล้วทีเนี้ยแกก็หันมายิ้มให้หนูแต่ยิ้มของแกเป็นยิ้มที่น่ากลัวค่ะยิ้มแบบเย็นๆแห้งๆตาขาวๆหนูก็ตกใจหนูก็ยืนนิ่งไปพักนึงก็ถามลุงเห็นหนูเหรอว่าทำไมพวกนั้นเขาไม่เห็นหนูอ่ะเนาะแล้วลุงเขาไปไหนกันน่ะข้างในมีงานเหรอลุงเขาก็ยิ้มอย่างเดียวนะคะพี่แจ๊คแต่เขาหยุดมองหนูระหว่างนั้นคนพวกนั้นก็เดินหายไปหมดแล้วค่ะเดินหายไปตามซอกตามซอยที่ว่าแยกทางกันไปนะคะเขาบอกแล้วเขาก็ยิ้มแล้วลุงเขาก็พูดว่ามึงอยากให้เขาเห็นมึงเหรอหนูก็งงในคำพูดของเขาเอ้าหมายความว่าไงอยากให้มึงเห็นอะไรประมาณเนี้ยหนูบอกเอ้าแล้วทำไมหนูยืนตรงนี้ถึงไม่เห็นล่ะหนูถามก็ไม่มีใครตอบบอกมึงอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาไม่ตอบมึงหนูก็บอกอยากรู้แล้วเขาก็หัวเราะหึหึแล้วเขาก็เดินไปหนูบอกเอ้าลุงนี่ท่าจะแปลกพูดให้เรางงแล้วก็เดินจากไปหนูก็ไม่สนใจสักพักหนึ่งอ่ะพี่แจ๊คเขาก็เลยบอกว่าอ่ะกูให้อะไรมึงเขาหันมาพี่แจ๊คหนูก็หันไปเขาเอามือเขานะควักเข้าไปในลูกตาเขาแล้วก็โยนมาให้หนูพี่แจ๊คแค่นั้นแหละพี่แจ๊คหนูเห็นลูกตากลมๆใหญ่ๆกิ้งลงมาพี่แจ๊คหนูจอดับไปเลยค่ะหนูจอดับไปแล้วหนูไม่รู้อะไรอีกเลยแล้วจนมาประมาณสักนานแค่ไหนหนูไม่รู้จนมีป้าขายผักเจ้าของร้านที่หนูนอนนะคะครับเขามาปลุกหนูอีหนูมึงมานอนอะไรตรงนี้ทำไมไม่นอนบนแค่มึงมานอนอะไรตรงข้างๆแค่เนี่ยหนูก็ลุกขึ้นมาด้วยความงงเงียค่ะแบบคือว่านี่เราฝันเราเห็นจริงๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะหนูจะนอนแบบนอนอยู่กับพื้นห่างจะแค่ประมาณเมตรกว่าครับแต่ว่าตามตัวหนูนี่เจ็บเหมือนแบบหินนะคะพี่แจ๊คหินตามดินหนูก็ลุกขึ้นมางงๆอ่ะหนูบอกว่าป้านี่กี่โมงแล้วอ่ะอุ้ยตีสี่กว่าแล้วลูกครับบอกว่าทำไมวันนี้หนูไม่เห็นเขียงหมูมากันเลยอ่ะอย่างที่ป้าบอกอ่ะอ๋อวันนี้วันพระลูกป้าลืมไปว่าวันพระหมูก็ไม่มาหนูบอกอ๋อเหรอจ้าหนูเจอแล้วหนูก็พูดเงี้ยค่ะคแล้วป้าก็บอกว่าเอ็งเจออะไรลูกหนูบอกไม่มีอะไรแต่ใจก็จะอยากจะเล่านะคะพี่แจ๊คแต่กลัวเล่าไปแล้วกลัวป้าแกกลัวเพราะป้าแกต้องอยู่ที่นี่ทุกคืนทุกวันต้องมาตีสองตีสามเราเล่าไปเขากลัวหนูก็ไม่พูดค่ะหนูก็ลุกขึ้นมางงเงียลุกขึ้นไปนั่งบนแค่แกก็เซาซีถามหนูว่าเอ็งเจออะไรจะให้ป้าฟังมั้งสิเองเจอเหมือนคนก่อนๆไหมหนูก็ไม่รู้อะไรเลยที่เขาถามมาหนูบอกเจออะไรล่ะป้าแล้วเองเจอปะล่ะหนูก็นิ่งหนูบอกไม่เจอก็ไม่เป็นไรป้าไปล้างหน้าเดี๋ยวเองก็หาดูดิว่าจัดของดูซิว่าเองจะลงของตรงไหนได้หนูก็เดินงงเงียไปล้างหน้าก็ใจก็คิดตลอดว่าที่เจอมันคืออะไรพอเวลาแม่เสร็จปุ๊บหนูก็มาจัดของกับพี่แจ็คพอจัดของเสร็จหนูก็เห็นพระน่ะช่วงประมาณเช้าๆนะหกโมงเดินมาบิณฑบาตหนูก็เลยไปใส่บาตรแล้วก็อุทิศให้กับลุงคนนั้นแล้ววันนั้นน่ะหนูก็อธิษฐานพูดไปว่าถ้าสิ่งที่หนูเจอเนี่ย
เป็นความจริงไม่ใช่ความฝันแล้ววันนี้ครั้งแรกเลยที่หนูมาขายของถ้าหนูเจอแบบนี้หนูก็อุทิศบุญให้นะทำบุญให้รับส่วนบุญส่วนกุศลมันไปแต่วันนี้หนูขอหนูนะเฮงๆนะขายของให้ดีขายของให้หมดเลยนะทั้งๆที่หนูไม่เคยขายเลยพี่ว่ามันต้องทำยังไงอะไรปรากฏว่าหนูก็เดินหาบของนะคะหาบไปหาได้ที่พอดีแต่ได้ท้ายสุดเลยแต่ปรากฏว่าวันนั้นหอยดอง20โลขายหมดเลยค่ะพี่แจ๊คขายดีขายหมดจนโทรบอกเจ้าของรถว่านะหนูของหมดแล้วนะอย่าหนูนั่งรออยู่ตรงนี้นะมารับด้วยนะบอกขายหมดทุกอย่างเลยเหรอจ้าขายหมดทุกอย่างเลยเขาบอกหือเป็นไปได้ไงวะบอกโอเคมึงรอตรงนั้นเดี๋ยวประมาณทุ่มกว่าๆอย่านะไปรับหนูบอกทุ่มกว่าเลยรอว่าทุ่มกว่าๆอย่านะไปรับหนูก็อย่างทุ่มกว่ายังดีนี่ผ่านไปหนึ่งตลาดนะคะพี่แจ๊คแล้วเขาน้าเขาก็มารับหนูหนูก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็พยายามถามหนูว่าเจ้าของรถว่าเมื่อคืนนี้นอนหลับเป็นยังไงบ้างหนูบอกดีค่ะไม่มีอะไรแล้วน้าคนที่รถเขาถามว่าจริงเหรอจริงจ้ะหนูก็ตอบแบบเรียบๆเขาบอกโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ไปลงอีกตลาดหนึ่งหนูก็นึกในใจจะเป็นแบบนี้ป่าวว่าใจนะเขาบอกว่าให้ลงตลาดไหนนะนะคนที่ขายของนี่ครับบอกจะให้มันลงตลาดไหนล่ะเนี่ยตลาดอื่นก็เต็มหมดแล้วนางจะให้มันลงตลาดนี้แหละเขาก็พูดชื่อตลาดมาว่าโหตลาดนี้โคตรโหดเลยนะเพราะว่าหนูว่าเอ้าคำว่าโหดนี่คืออะไร คือไม่มีคนหรือของขายไม่ค่อยดีหรือว่าจะเจออีกหนูก็คิดไปก็หลังจากนั้นก็ขึ้นรถกันไปนะคะก็ไปอาบน้ำตามปั๊มกินข้าวเรียบร้อยอะไรกันแล้วเจ้าของรถเขาก็ไปส่งตามจุด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 นะคะไปตามจุดส่งคนนั้นคนนี้ตามจุดแล้วก็มาส่งที่หนูจุดสุดท้ายที่หนูจุดสุดท้ายนี่คือว่าเขาจะนอนจะนอนอยู่กับหนูด้วยคืนนี้ก็บอกคืนนี้นอนเป็นเพื่อนแต่ว่าอย่าน้าจะไปตอนประมาณสักตีหนึ่งครึ่งก็ว่างี้หนูก็เลยบอกเจ้าของรถไปว่าน้าถ้าน้าไปอ่ะหนูขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมอย่าหนูตั้งนาฬิกาปลุกบอกอะไรอ่ะถ้าน้าไปอ่ะน้าไม่ต้องปลุกหนูนะน้าไปกันเลยให้หนูนอนหลับถึงเวลาอย่าหนูตื่นเองถ้าให้หนูมาตื่นตอนตีหนึ่งครึ่งเนี่ยนอนไม่หลับแน่เพราะหนูตื่นแล้วหนูหลับยากเขาบอกได้นะจะไม่ปลุกปรากฏว่าก็กลางมุ้งนอนกันค่ะพี่แจ๊คหนูจะเล่าว่ามันเป็นศาลานะคะมันจะเป็นตลาดที่แบบว่าเหมือนกลางร่มนะคะพี่แจ๊คตอนเช้ามาจะกลางร่มแผงใครแผงมันแต่ตรงที่จุดที่หนูนอนเนี่ยมันจะเป็นศาลาเหมือนศาลาเขาเรียกอะไรศาลาประชาคมหรืออะไรสักอย่างนี่ค่ะศาลาสุขศาลาอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแล้วด้านกำแพงนะคะข้างหลังข้างๆที่สุขศาลาจะเป็นเจดีย์เก็บโกรธอัฐิทั้งนั้นเลยค่ะแล้วหลังกำแพงเนี่ยก็จะเป็นแบบเจดีย์เก็บกระดูกของคนตายนะคะแล้วด้านขวามือเนี่ยข้ามไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดเหมือนกันอันนี้ตลาดใหม่แล้วนะคะหนูก็นอนไปค่ะก็คืออันนี้อุ่นใจแล้วหนูนอนกลางแล้วก็เจ้าของรถแล้วก็แฟนเขานอนคนที่หนึ่งคนที่สองหนูนอนคนที่สามแล้วก็มีน้าอีกคนนึงอ่ะนอนคนที่สี่ก็คือหลับไปแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาลุกไปกันตอนไหนก็เพราะหนูสั่งเขาว่าไม่ต้องปลุกหนูเพื่อให้หนูนอนเดี๋ยวเวลาปลุกแล้วหนูตื่นเองแล้วหนูนอนไปเคิมๆค่ะพี่แจ๊คหนูได้ยินเสียงได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นกันในสุขศาลาวิ่งกันวิ่งรอบมุ้งหนูเลยค่ะหัวล้อกันคิกกักคิกกักคิกกักหนูก็งัวเงียตื่นขึ้นมานั่งมองดูเอ้าแม่ลูกแม่ค้าเขามากันแล้วเหรอทำไมเด็กมาวิ่งเล่นในนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะมีไฟดวงเล็กๆดวงหนึ่งค่ะพี่แจ๊คหนูก็มองงวงเงียหนูก็นั่งงงมองอยู่ก็เห็นเด็กคนนั้นนะคะเอาหน้ามาแนบที่มุ้งนะคะครับก็บอกพี่มาทำอะไรอ่ะหนูก็ตกใจนะพี่แจ๊คหนูเลยบอกว่าพี่มาขายของคือตอบแบบเสียงงวงเงียพี่มาขายของพี่ไม่กลัวผีเหรอหนูบอก
นึกในใจไอ้เด็กนี่ทำไมมันพูดให้เรากลัวอะไรประมาณเนี้ยมาพูดอะไรแบบสร้างบรรยากาศเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่รู้อะไรหนูก็เลยหยิบนาฬิกามาดูโอ้โหตีสองครึ่งค่ะพี่แจ๊คบอกเขาในกายไม่ปลุกตีสองครึ่งหนูบอกแม่ค้ามาแล้วเหรอหนูก็ลุกชะโงกไปดูแต่ไม่ได้ออกจากมุ้งนะคะลุกยืนอยู่มุ้งเอ้ามันก็มืดไปหมดเลยไม่มีรถแค่มาเลยค่ะพี่แจ๊คหนูก็ถามแล้วหนูเป็นใครลูกมาวิ่งเล่นดึกดึกเดินเดินแล้วเด็กคนนั้นเขาก็นั่งยองยองอยู่นอกมุ้งหนูนะคะเขาก็บอกว่าหนูอยู่ที่นี่แหละหนูอยู่มานานแล้วบ้านหนูอยู่แถวนี้หรอบอกบ้านหนูอยู่ตรงนี้แหละวันนี้หนูก็มองไปค่ะพี่แจ๊คมันก็ไม่มีบ้านคนอ่ะมันมีแต่ตลาดแล้วมันห่างมากที่จะมีบ้านคนหนูก็งงหนูก็เออสักพักหนึ่งค่ะพี่แจ๊คหนูก็จะนอนแล้วเด็กคนนั้นนะค่ะพี่แจ๊คมันโผล่หัวเข้ามาในมุ้งหนูแต่มันไม่ได้เปิดมุ้งคือโผล่ทะลุมุ้งเข้ามาใช่แล้วมันก็ยิ้มมันบอกพี่มาเล่นกับหนูไหมโอ้พี่แจ๊คแค่นั้นหนูกรี๊ดค่ะกรี๊ดแบบกรี๊ดลั่นเลยอ่ะแล้วหนูก็คุมโปงแล้วมันก็เสียงแบบแว่วตลอดเลยหัวเราะฮิ้ยๆๆเหมือนสนุกสนานกันแจ๊คหนูก็บอกเอออย่าพรุ่งนี้ทำบุญให้อย่ามาทำแบบนี้เลยพี่กลัวแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเสียงสักพักนึงมันก็หายไปหนูก็ค่อยเอาผ้าคุมโปงน่ะออกค่ะพี่แจ๊คไม่มีแล้วค่ะครับแล้วพอหนูคุมโปงสักพักนึงอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาจับขาหนูอะหนูก็ชักเท้าเข้ามาก็คือนอนขดเลยทีนี้ก็ไม่นอนแล้วพี่แจ๊คกดโทรหาเจ้าของรถนะน้าอะไรน้ามารับหนูทีหนูอยู่ไม่ได้แล้วบอกแล้วเองเป็นไรน้ามารับหนูทีหนูไม่ขายแล้วหนูไปด้วยบอกเอ้ยน้ามาถึงตลาดนี้แล้วจะไปรับเองมันต้อง 20-30 กิโลมันไกลแล้วนี่มันต้องตั้งแผงนะตีสองกว่าแล้วแล้วเองไม่ลุกขึ้นหาแผงค่ะน้ายังไม่มีใครมาเลยบอกเอ้าแล้วเองเป็นไรอ่ะบอกเดี๋ยวหนูเล่าให้ฟังนี่ได้ไหมแต่ตอนมารับหนูก่อนหนูกลัวเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงก็ตีสามแล้วเดี๋ยวแม่ค้าก็มานะมีอะไรก็นอนคุ้มโปงไปก่อนมึงหนูบอกอ่ะก็ได้จนแล้วจนรอดค่ะพี่แจ๊คเวลามันช้ามากกว่าจะตีสามใจหนูนี่หนูได้ยินเสียงอะไรรู้มันหล่นจากหลังคาพี่แจ๊คดังตุ๊บเหมือนคนกระโดดลงมาค่ะหนูก็หันไปมองเหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คไอเด็กคนเดิมเขากระโดดลงมาแล้วเขาก็ทำท่าเหมือนกบนะคะพี่แจ๊คกระโดดกบมาหาหนูเนี้ยค่ะหนูก็ร้องเฮ้ยอะไรประมาณแบบกลัวสุดแล้วคือตอนนั้นขนหัวลุกแล้วค่ะพี่แจ็คหัวลุกนี่มันอ่อนแบบตั้งไปหมดเลยนึกในใจอย่าพรุ่งนี้พี่ทำบุญให้นะถ้าอยากกินอะไรอ่ะมาเข้าฝันเถอะอย่าทำแบบนี้พี่กลัวพี่อยู่คนเดียวไม่จะวิ่งไปทางไหนเพราะไม่มีบ้านคนเลยจะวิ่งเข้าวัดก็หนักกว่าเก่าหนูเลยตัดสินใจบอกพี่ขอเถอะอย่าทำพี่แบบนี้เลยพี่มาขายของมาหาเงินเข้าบ้านเดี๋ยวพี่จะทำบุญให้ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรพี่แจ็คพอหนูลืมตามาไม่มีเด็กแล้วครับแล้วงั้นหนูก็คุมโปงค่ะพี่แจ็คสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถแม่ค้ามากันตอนนี้ใจชื้นแล้วพี่แจ็คไม่เก็บมุ้งค่ะพี่แจ็ควิ่งไปที่รถเขาเลยไปยืนครับเขาเลยบอกว่าเอ้าเป็นอะไรหนูก็บอกพี่หนูโดนผีหลอกเขาก็มองหน้าหนูกันเลยนะก็บอกเพิ่งมาใหม่เหรอครับมาขายอะไรอ่ะหนูมาขายหอยดองเช็ดโป๊หวานเอาอีกแล้วเขาไม่บอกเธอเหรอว่าที่เนี่ยมันดุวันนี้บอกคือไม่มีใครบอกหนูเลยเออไม่เป็นไรมานั่งกับพี่ก็ได้เดี๋ยวของอยู่ไหนล่ะบอกอยู่นู่นในสุขศาลาเออเดี๋ยวไปพี่ตั้งของเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ไปช่วยยกของสองคนผัวเมียเขาก็ใจดีค่ะพี่แจ๊คไปช่วยหนูยกของอะไรเงี้ยแล้วก็มาตั้งอยู่ตรงข้างรถเขาแล้วหนูก็นั่งอยู่อย่างนั้นนะคะยันตีสี่จนหาที่ลงของนี่ก็ผ่านไปหนึ่งวันก็ขายของดีหนูก็ใส่บาตรเหมือนเดิมจนมาตลาดสุดท้ายค่ะที่สามพอมาอีกวันหนึ่งหนูก็เล่าเหตุการณ์ให้คนมารถฟังคือครั้งแรกไม่ได้เล่าครั้งที่สองเล่าเขาก็เงียบกันหมดเลยค่ะพี่แจ็คไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วอันเนี้ยมาลงตลาดใหญ่มากเป็นตลาดที่แบบเจริญแล้วก็ใหญ่มากเลยครับพี่แจ๊ค
หนูก็คิดในใจโอ้ยโล่งแล้วมียามด้วยฉันไม่โดนแล้วคืนนี้ฉันรอดหนูก็เลยบอกให้หนูลงตรงนี้ใช่ไหมบอกเองลงนี่แหละเดี๋ยวก็พอเช้าเองก็ลองไปดูท้ายๆเนี่ยนะมันจะมีที่ว่างคนเก่าก็เคยมาขายตลาดเนี้ยขายดีมากครับอืมจ้ะปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บหนูก็ไปลงหน้าตึกอยู่ตรงหนึ่งตรงตึกหนึ่งนะคะครับหนูก็เห็นมองไปตรงข้ามจะเป็นป้อมยามสำหรับที่ว่าเขาเดินตรวจในตลาดหนูก็ลงตรงนั้นละค่ะแล้วพวกเจ้าของรถเขาก็ไปส่งที่อื่นต่อแต่คืนนี้หนูนอนคนเดียวเหมือนเดิมครับแต่หนูก็ไม่กลัวเพราะมันไฟสว่างมากก็คิดว่าใจชื้นนั่นแหละมันดีกว่าสองคืนแรกที่ผ่านมาพอดีหนูจังหวะที่ว่าหนูนั่งมองนู่นนี่นั่นนะคะพี่แจ๊คก็คือเราแบบไม่ง่วงอ่ะประมาณรอบสองถามทุ่มอย่างเงี้ยก็ไม่ง่วงก็เอาหาบมาวางไว้เอาของวางกองไว้แล้วตัวเองก็จะนั่งแบบปูเสื่อนั่งอยู่ตรงหน้าตึกเขานะคะแล้วอยู่ๆหนูเห็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะพี่แจ๊คใส่เกงยีนใส่เสื้อยืดสีฟ้าผู้ชายนะคะผมรองทรงสั้นนะคะเดินมาหน้าเขาก็เศร้าแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงข้ามกับหนูซึ่งห่างกันประมาณสัก 4-5 เมตรครับเขาก็นั่งคอตกอยู่แล้วก็ร้องไห้หนูก็คิดว่าอกหักไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะหนูก็นั่งมองเขาสักพักหนึ่งแล้วหนูก็ไม่กล้าเดินไปใกล้เพราะเขาเป็นผู้ชายแล้วหนูเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะครับหนูก็นั่งสังเกตอาการเขาก็นั่งร้องไห้หนูก็เลยเขาก็เลยหันมามองทางหนูแต่เขาไม่พูดนะคะหนูก็ไม่พูดต่างคนต่างจ้องกันแล้วเขาก็ร้องไห้ผมขอโทษแม่ผมขอโทษพูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็เอ๊ะน้องน้องเป็นไรเปล่าอ่ะผมขอโทษก็พูดอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็หรือว่าเขาสติไม่ดีวะคิดในใจพูดไม่เอาดีกว่าเว้ยหนูก็เลยย้ายของนะคะพี่แจ๊คอยู่ข้างป้อมยามลุงครับระหว่างที่หนูจะย้ายนะคะหนูก็ยกของทีละอย่างและอันสุดท้ายก็คือเป็นหาบหนูกำลังจะหาบไปแล้วหนูก็เห็นเด็กคนนั้นร้องว่าหนูขอโทษหนูขอโทษแล้วเขาก็วิ่งนะคะพี่แจ๊ควิ่งออกไปนอกถนนเลยวิ่งเลยหายไปเลยหนูก็งงเอ้าถนนโล่งๆแล้วขายไปไหนอ่ะหนูก็ไปถึงป้อมยามหนูก็เลยไปถามลุงยามว่าลุงเมื่อกี้ลุงเห็นไหมเห็นอะไรหนูลุงเห็นเด็กผู้ชายใส่กางเกงยีนเสื้อสีฟ้าเสื้อยืดสีฟ้าตัดผมรองทรงวัยรุ่นตรงนั้นที่นั่งอยู่ตรงนั้นไหมลุงเขาก็มองหน้าหนูบอกทำไมอ่ะเมื่อกี้เขานั่งร้องไห้อ่ะหนูนั่งอยู่ใกล้ๆเขาหนูเลยขยับมาเนี่ยเห็นเขาร้องไห้ผิดปกติเห็นร้องแล้วก็ร้องว่าไงผมขอโทษหนูขอโทษอยู่ประมาณนี้ค่ะครับแล้วอยู่ๆเขาก็วิ่งหายไปเลยกลางถนนน่ะลุงลุงเขาบอกว่าเห็นสิทำไมจะไม่เห็นบอกเขาเป็นอะไรลุงรู้ไหมเมื่อตอนเย็นประมาณสักทุ่มกว่าๆไอ้ตรงที่เองเห็นนั่นน่ะมันเป็นซอกมันเป็นซอกแบบเป็นตึกแล้วเป็นซอกเล็กๆสำหรับที่เข้าไปใช่ไหมคะตึกนั้นเดินเข้าไปบอกว่าไอ้เด็กคนนั้นน่ะมันขับรถไปชนคนตายครับแล้วแม่แล้วเขาเรียกค่าเสียหายอ่ะประมาณแสนกว่าแล้วแม่มันก็ด่ามันว่ามันแล้วประมาณทุ่มกว่าเนี่ยเขาเก็บร้านกันแล้วเขาก็หามันไม่เจอว่ารถมันจอดแต่ตัวมันไปไหนครับแล้วเขาก็เดินไปดูตรงซอกนั้นเห็นว่ามันผูกคอตายอยู่ตรงนั้นค่ะตรงที่ที่เกย์เห็นมันนั่งผูกคอตายตรงนั้นแล้วเขาก็เพิ่งเก็บศพไปเมื่อประมาณสองทุ่มนี่เองครับหนูบอกโอ้โหเจออีกแล้วบอกลุงงั้นหนูขอนอนตรงนี้ได้ไหมบอกไม่มีที่นอนหรอกลูกมึงต้องนั่งหลับเอาแหละบอกได้หนูนั่งก็นั่งได้ค่ะก็จนแบบเช้ามาก็ใส่บาตรเหมือนเดิมให้เขาก็ขายของเหมือนเดิมปกติครับพอวันพอขายเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็หนูก็ถามคนในตลาดคนในตลาดเขาบอกว่าจริงเขาผูกคอตายจริงอะไรจริงครับค่ะพอนั่นเจ้าของรถมาหนูก็บอกว่าหนูไหว้ละหนูขอลงตลาดคู่ด้วยอย่าให้หนูลงเดี่ยวเลยหนูกลัวแล้วลงตรงไหนก็ได้ขายได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูขอลงคู่ด้วยนะ
ให้หนูลงตรงไหนก็ได้หนูไม่แย่งที่แต่หนูขอลงด้วยครับก็เจ้าให้เจ้าของรถฟังเจ้าของรถเขาเลยบอกว่าโหดวงมึงนี่แบบเจอแบบไอ้คนที่เขาออกไปเนี่ยเขาก็เจอเนี้ยลงตลาดพวกเนี้ยเขาไม่มีใครลงเลยเพราะว่าตลาดที่หนึ่งที่สองเนี่ยคือน่ากลัวมากคือไม่มีใครกล้าลงเจอทุกคนแต่ว่าเจ้าของรถเขาไม่บอกหนูเขากลัวหนูกลัวครับค่ะก็จนขายเสร็จแล้วเสร็จก็กลับมาบ้านก็มีเรื่องประมาณเนี้ยค่ะพี่แจ๊คสามตลาดโดนทั้งสามตลาดย้อนกลับไปตลาดแรกจริงๆแหละตัวของคุณอุ้มไม่ยอมเล่าให้คุณป้าฟังถูกไหมแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าป้าเขารู้มากกว่าคุณอุ้มอีกเขาถึงพยายามถามไงว่าเห็นอะไรเจออะไรหนูไม่กล้าเล่าค่ะพี่แจ๊คแต่ผมว่าเขารู้มากกว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วคือถ้าเล่าให้เขาฟังเขาอาจจะนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันอาจจะมาเป็นช็อตๆเลยก็ได้แต่ก็เข้าใจอารมณ์นั้นแหละคือคุณอุ้มเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วคุณผู้ชมผู้ฟังว่าเขาเป็นคนมีเซนส์นะครับแล้วก็เห็นพวกเนี้ยบ่อยแล้วก็เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วต้องไปตระเวนขายของตามตลาดแน่นอนว่าต้องมีการไปก่อนตลาดจะเปิดนานอยู่ต้องไปนอนรอนอนเฝ้าไปจองที่ไปจองล็อกอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเออแล้วก็ไปเจอทั้ง3ตลาดที่คุณอุ้มเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะค่ะพี่แจ๊คหนูแถมให้หน่อยได้ไหมคะอันนี้เพิ่งเจอเมื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะเดือนที่แล้วค่ะอ้าวลองดูสองวันก็คือว่าวันนั้นหนูขายลูกชิ้นอยู่ประมาณช่วงสักประมาณบ่ายสองกว่าก็ยืนขายลูกชิ้นนะคะกลางวันเลยค่ะพี่แจ๊คบ่ายสองกว่าก็มีลูกค้ามาซื้อลูกชิ้นหนูอยู่แล้วอยู่ๆก็มีรถปอเต็กตึ๊งนะคะเขามาจอดเทียบติดกับรถหนูนะคะก็ระหว่างไหลทางกับรถหนูนะคะแล้วเขาก็ถามว่าป้าวัดนี้ไปทางไหนหนูไม่บอกชื่อวัดนะคะครับหนูก็บอกว่าหนูก็มองไปในรถก็เห็นมีคนนั่งอยู่อะค่ะแล้วลูกค้าหนูก็หันไปมองพร้อมหนูก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ในรถครับหนูก็เลยบอกอ๋อเนี่ยขับตรงไปประมาณสักสิบกว่ากิโลนะจะอยู่ด้านซ้ายมือพอดีเลยจะไปทำไมหรอพอดีผมจะเอาคนไฟไหม้ไปส่งครับหนูก็เลยบอกเอ้าเขาโดนไฟไหม้อาการเป็นไงบ้างอะแล้วทำไมถึงไม่เอารถพยาบาลมาแล้วเขานั่งมาแล้วเขาโอเคเหรอหนูก็พูดประมาณเนี้ยเขาก็หัวล้อหนูค่ะบอกป้าเขานั่งไม่ได้ทำไมจะนั่งไม่ได้ก็เมื่อกี้ก็ยังเห็นอยู่เลยครับถ้าเขาเป็นศพอืมแค่นั้นแล้วพี่แจ๊คคนหัวหนูลุกสู้แล้วหนูไม่ได้เห็นคนเดียว คนซื้อลูกชิ้นที่มาซื้อลูกชิ้นหนูเขาก็เห็นแล้วได้กลับเข้าไปมองอีกทีป่ะหนูบอกว่าพี่ไปดูที่รถหน่อยเขาบอกว่าอย่าให้ผมไปดูเลยครับครับแค่เขาพูดนี่ก็พอแล้วครับผมคนหัวลุกแล้วคนที่เขาลงมาถามเขาบอกว่าเขาจะเอาคนนี้ไปส่งที่วัดว่างี้บอกว่าญาติเขารอรถน้ำศพอยู่ครับหนูก็บอกโหก็คือบอกคนหัวลุกตลอดเลยค่ะครับครับนี่ค่ะเจอสั้นๆกลางวันแสกตอนขายของอยู่กลางวันประมาณบ่ายสองครึ่งเกือบบ่ายสามครับพี่แจ๊คครับเมื่อไม่นานมานี้ด้วยนะใช่เมื่อเดือนของเดือนเนี้ยเดือนต้นเดือนเนี้ยต้นเดือนกันยาเนี้ยแหละค่ะน่าจะเดือนกันยาเนี้ยแหละค่ะครับผมเพราะมันใกล้วันเกิดของหนูพอดีใกล้วันเกิดวันที่17กันยาที่ผ่านมาหนูก็เลยบอกโอ้โหเห็นแล้วไม่ได้เห็นคนเดียวเนี่ยนะคะคนซื้อลูกชิ้นก็เห็นด้วยครับแต่ไม่กล้าไปมองที่รถค่ะกลัวนะแต่พอมองอีกทีนึงก็ไม่เห็นถูกไหมไม่เห็นแล้วโอเคได้ครับคุณอุ้มเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของร้านก็ตอนนี้ยังขายอยู่เหมือนเดิมขายเหมือนเดิมค่ะพี่แจ๊คที่ไหนยังไงนะช่วงเช้าหนูจะเข้าไปขายในโรงงานก่อนอย่างนี้จะมีขายในโรงงานประจำครับจะออกมาขายหน้าปั๊มปตทปะหน้าปั๊มน้ำมันปตท.นะคะทับเยเท้าเส้นถนนมาลัยแมนที่จะไปทางกำแพงแสนนะคะนครปฐมจะอยู่ตรงไหล่ทางใช่ค่ะนครปฐมค่ะครับก็ถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาก็ไปอุดหนุนชิมน้ำจิ้มลูกชิ้นได้นะคะขายอยู่ตรงไหล่ทางเลยนะแล้วก็มีป้ายคุณอุ้มลูกชิ้นเดอะโกสต์คุณอุ้มลูกอะไรนะอุ้มUm the code
ครับได้การก็ได้การได้การแบบเขาเรียกอะไรนะอุปหนูก็พูดไม่ถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือนี่แหละพี่แจ็คให้ใช้ชื่อแบบขอบคุณมากค่ะครับไม่เป็นไรไม่ต้องอวยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเอาไปป้ายไปผมว่ามันคนทำมาหากินอ่ะนะครับแล้วก็คุณอุ้มก็มาเล่าเรื่องแล้วก็บอกกับลูกค้าได้นะครับว่าเนี่ยมาเล่าใน The Ghost Radio นะครับแล้วก็ทำเป็นป้ายเป็นร้านลูกชิ้นขึ้นมาว่าคุณอุ้ม The Ghost นี่แหละที่เขามาเล่าเรื่องใน The Ghost Radio ตอนนี้เขาขายลูกชิ้นอยู่ตรงนี้มันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยนะครับก็เอาไปทำมาหากินแล้วก็ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนเยอะๆนะFC ของ The Ghost มีหลายท่านมากที่แวะมาอุดหนุนเป็นประจำเลยทั้งน้องปลาหนองงูเหลือมน้องปลากำแพงแสนนะคะที่จะแวะเวียนมาแล้วก็มีนายตำรวจนะคะคุณคิงนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆที่แถวเมืองการแล้วก็นครปฐมมาแวะเวียนมาประจำแล้วก็คุณเต้ครับผมทุกคนก็จะถามว่าเมื่อไหร่พี่อุ้มจะไปเล่าเมื่อไหร่พี่อุ้มเรายังไม่ได้เรียบเรียงเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวขอเรียบเรียงเรื่องก่อนได้นะยังไงก็ขอให้มีลูกค้าไปอุดหนุนเยอะๆนะคุณอุ้มนะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะเช่นกันนะคะโอเคขอบคุณมากๆคุณอุ้มขอบคุณค่ะพี่แจ๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส